สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การถ่ายทอดสดบูดาก้อนลีกนะครับหรือว่าศึกมังกรฟ้าไทยลีก3โซนใต้นะครับทางเจ้าบ้านเงือกสมิลาสงขลา FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเซียนามันครับนะครับกระบี่ FC ก็วันนี้ครับอยู่กับผมกัสกฤษดานุ้ยจินดาครับและผมกีฬาคลาเดชจิตทิชานนท์ครับอ่ะเริ่มแล้วครับคิกออฟแล้วเอาละครับกระบี่เคลียร์ลูกเริ่มเล่นครับเอกราชเอาละครับจะได้โยนไปอีกครั้งครับกระบี่พยายามชิงจังหวะกันอยู่นะครับผู้เล่นทั้งสองฝั่งลุกโอ้โหลุกโอ้โหมันจะซัดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยแม่เหมือนจะตั้งใจฟัดเลยครับแล้วเป็นจังหวะเตะมุมต่อเนื่องของกระบี่เลยครับโอ้โหสมมติภาพโวยว่าบอลไม่โดนมือเขาครับแต่ดูจังหวะนี้ครับฟรีคิกดูครับโอ้บอลมันค่อยๆย้อยเลยครับโอ้บอลมันเหมือนจะไปชนคานมากกว่านะครับแต่ว่าแหมอาจจะโดนปลายมือของสันติภาพเลยครับเอาละครับโยนมาอ้าวลบเสียจังหวะครับสงขาได้สวนตัวไกลมีครับแอลเบโต้ได้โอกาสยิงโอ้โหโอกาสจ่อๆครั้งแรกของสงขลา FC ครับเป็นอาเบโต้กูเวียยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามครับจังหวะจบสกอร์ของอาเบโต้ครับโอ้โหแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีคุณกีฬาครับเห็นถึงเกมรุกที่ครับน่าสนใจเกมสวนกลับที่ยอดเยี่ยมเลยครับโอนาธานจ่ายไม่รู้จะสวยยังไงแล้วครับอาเบโต้ก็เหมือนจะเน้นแล้วล่ะครับแต่ว่ายังดีไม่พอครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแต่ถ้าเลยหลังคาไปก็ต้องพกลมพกเสื้อฝนมาครับใช่ครับแล้วมีขายหรือเปล่ามีครับไม่มีลมไม่มีขออภัยก็จบลงด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0ครับคุณกีฬาโอ้โหไม่ดีครับจังหวะนี้เตชินแล้วอาเบโต้ได้โอกาสลองปั่นดูเลยครับโอ้โหยังเบาไปครับไม่ใช่งานยากสำหรับวุฒิชัยปานบุตรเอาละครับเก็บได้ครับวราวุฒิเปิดขึ้นมาแล้วเกี่ยวได้ครับเฟลิเป้ยกนาธานโอ้โหแหม่3คนตรงนั้นครับช่วยกันได้ดีครับกระบี่ทำได้ดีครับบราซิลคอนเนคชั่นเฟลิเป้นาธานแต่เกือบไปถึงอาเบโต้นะโอ้โหดูครับเนี่ยยกจังหวะนี้สวยมากครับแล้วนาธานก็ฟะกิดน่ะลงไปสวยครับแต่มันไม่มีผู้เล่นของผงผายแล้วครับใช่ครับฟรีคิกจังหวะนี้เสือผมให้สัญญาณเพื่อนครับโยนเข้าไปแล้วโอ้โหแล้วตรงนั้นเอ้าโอ้โหยังไม่ข้ามเส้นหรือเปล่าครับเนี่ยผู้สินยังไม่ให้สัญญาณเคลียร์มาเลยครับโอ้โหเหมือนว่ากระบี่จะได้ประตูแล้วครับเกือบไปแล้วครับแหมขาบริเวณปากประตูหรือเปล่าครับเนี่ยครับมงแล้วโอ้ตรงนั้นเป็นรัฐศาสตร์เลยครับครับวราวุฒิแหมมงจากปากประตูมาได้เปล่าครับยังได้ครับโอ้โหซันมึงทาโยนขึ้นมานาธานจังหวะนี้โอ้โหมาเข้าไม่ทันเลยครับเฟลิเป้เอาเป็นธีรวัตรครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้โอ้โหนาธานเนี่ยมงชงกลับมาใช่ครับแล้วก็มีทั้งอาเบโต้แล้วก็คืออาเบโต้เนี่ยธีรวัตรบอลมันอาจจะเห็นแล้วแหละครับว่าธีรวัตรมาด้านหลังดูครับนี่ครับนาธานมงมาแล้วพยายามบังให้ธีรวัตรเข้าแต่ว่าช้าไปจังหวะนึงครับแม่ครับนี่ครับอุ้มจังหวะที่โอ้โหเหมือนกับใช่ครับแหมโมงไปชนผู้เล่นสงขาแล้วเกือบจะนอนเข้าตัวเองครับดูครับโอกาสน่าได้ประตูมาแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งของสงขาครับนี่ครับที่โอ้โหเสี้ยววินาทีของธีรวัตรเยอะมาที่ธีรวัตรล็อกแล้วโอ้โหเหมือนจะยิงเลยครับลูกนี้ธีรวัตรดูนี่หลอกยิงเลยครับธีรวัตรเห็นจังหวะเผลอๆนี่ไฟเลยครับใช่ครับจากระยะไกลดูอีกครั้งครับตัดเข้าในที่แรกนึกว่าเปิดครับผมเหมือนจะเป็นระยะตกคล้ายๆโอ้โหอะไรเนี่ยมาที่สนุกรศรีรักชิงกันได้สวยแล้วจังหวะนี้คนละทันโอ้โหโอ้ต้องชมเลยครับยังกินวุฒิชัยปานบุตรไม่ได้ครับโอ้โอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดอีกครั้งของสงขลาฟรีครับโดยนาธานโอลิเวร่า
ป็นคือต้องมีสกอร์แล้วครับแบบไม่โอ้โหแต่ว่าต้องชื่นชมความยอดเยี่ยมของวุฒิชัยนะครับครับก็คือพยายามจะยิงเล่นทางแล้วครับแต่ว่าแหมบอลมันไม่หนีตัววุฒิชัยแล้วโอ้แต่ต้องชมเฟลิเป้ที่เบิ้ลจังหวะนี้ให้นาธานเป็นเอาแล้วธีรศักดิ์ไปเล่นยากครับโอ้อ้าวแล้วอะไรครับเนี่ยพลาดไม่ถูกแล้วครับอ้าวแล้วไปกัดจังหวะกันโอ้โหเกือบไม่เข้าใจกันครับก็จบเกมการแข่งขันครับก็จบลงด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0ครับเงือกสมิลาสงขลา FC ทำได้เพียงแค่แบ่งแต้มกับกระบี่ FC ในเกมที่สำคัญไปได้ครับคนละ1แต้มครับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนครับผมกฤษณาฤทธินาและผมกีฬาคลาเดจิตที่ชานนท์วันนี้เรา2คนขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ